เลยทุกคนเราจะพาทุกคนเดินห้วยเดินไปสำรวจอยู่ในป่าอันนั้นไม้แดงค่ะทุกคนอันนี้ไม้ยางค่ะทุกคนต้นกล้วยค่ะทุกคนต้นอ้อยค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนค่ะต้นทุเรียนปลูกใกล้กับต้นไม้แดงถามว่ามันมีปัญหาไหมเท่าที่เห็นไม่มีนะคะทุกคนนะปลูกได้นะคะปลูกผสมปนเปย์อย่างนี้คือการทำเกษตรเนาะถ้ามันต้องถ้ามันไม่ได้อย่างหนึ่งมันก็จะต้องได้อย่างหนึ่งแต่ว่าปลูกทุเรียนตรงนี้สองต้นมันโตเท่ากันเลยทุกคนค่ะแต่ต้นนี้เราปล่อยรากให้มันลอยนะมันก็โตหลังแต่มันโตเท่ากับต้นที่ปลูกก่อนเลยเห็นไหมคะมันโตเท่ากันเลยแล้วปีนี้ทำไมยอดตรงนี้มันขึ้นมาได้ดีกว่าไอตัวที่รากไม่ลอยนะต้นนี้มันรากลอยเนาะแต่ว่าเราน่ะรากมันลอยอยู่แบบนี้ค่ะในรากของเขาลอยอยู่แบบนี้นะคะทุกคนค่ะน่ะรากเขานะแล้วก็ตัวนั้นนะคะทุกคนนะรากไม่ได้ลอยนะคะทุกคนนะแต่ว่าเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่านี่เขาไม่ได้มีรากลอยขึ้นมานะคะทุกคนเออเขาถมแบบสนิทแต่ว่าเวลาโตมันก็โตเหมือนกันแต่โตไม่เท่ากับตัวที่รากลอยนะทุกคนนะนี่คือทุเรียนหมอนทองของเราปลูกในสวนติดกับไม้แดงผสมปนเปกันไปนะทุกคนนะไม้แดงที่เราปลูกในร่องยางไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้แก่นเป็นไม้ที่โตไวเป็นไม้ที่ชอบหินลุงลังหินลูกลังนะคะเป็นหินลูกลังแล้วก็มาปลูกในร่องยางเนี้ยนั่นคือไม้แดงค่ะทุกคนค่ะคือไม้แดงนี้จะเป็นไม้ที่ไม่ได้ดูแลยากแต่เป็นไม้ที่โตไวสำหรับเราปลูกกับดินที่มันเป็นหินเนาะนี่เป็นหินลูกลังนะคะวันนี้อัปเดตต้นไม้แดงปลูกไม้เศรษฐกิจดีไหมดีค่ะแต่ว่าถ้าเราปลูกแบบตั้งใจปลูกไม้คือมีสวนไม้เลยมันก็จะเสียเนื้อที่แต่เราปลูกปนผสมไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีผลกระทบนะคะเกี่ยวกับการที่ว่าไม้จะต้องไปแย่งปุ๋ยอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะปลูกไปได้เลยแล้วก็ปลูกในสวนผสมผสานไปแต่ไม้แดงเขาจะเป็นไม้ทรงตัวได้ดีลมพัดอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาและเป็นไม้เนื้อแก่นเป็นไม้เนื้อแข็งสีไม้แดงนะคะมันจะเป็นสีออกแดงๆหรือว่าสีแบบออกสีแดงเข้มเลือดหมูอะไรแบบนี้เนาะไม้แดงแต่ว่าไม้แดงเขาจะเอาไปทำเสาบ้านเอาไปทำไม้แบบไม้แปลนไม้เนื้อแข็งเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้ปลูกได้ค่ะปลูกได้อันนี้ปลูกมา3ปีค่ะ3ปีได้ประมาณนี้ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตถ้าว่าไม้มันหมดไปมันก็ยังมีที่เราได้มาปลูกปนในสวนยางก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแหละมีไม้มันเป็นทําให้เราอยู่กับธรรมชาติแบบปลูกไม้ปลูกป่าอะไรอย่างนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเอาคลิปนี้ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวลมแรงไว้เจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีจ้า